คมภีลดน้าหนักไวสาหรับคนไม่มีเวลานะข้อที่2ที่ผมทําคือการคุมอาหารโดยที่ไม่ส่งผลต่องานประจำนะผมรู้ว่างานประจําผมเริ่มทําตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นแล้ว5้าโมงเย็นถึง2องทุ่มครึ่งเนี่ยผมจะไปคลินิกส่วนตัวดนะังนั้นสิ่งที่สาคัญที่สุดคือผมต้องใช้พลังงานยาวนานมากตลอดทั้งวัน,นครับมื้อเช้าผมจะทานให้อิ่มเลยดังนั้นสําคัญเลยนะครับมื้อเช้าทานให้อิ่มส่วนมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นเนี่ยเรารู้ว่ามันทําให้เราอ้วนได้เราก็ทานปกติเลยครับแต่ลด ข้าวลดแป้งลดน้ําตาลลงหน่อยนะครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยข้อที่3เลยคือมื้อเย็นเนี่ยผมทานเร็วขึ้นโดยปกติผมจะทาน3ามทุ่มเลยหลังคลินิกตอนหลังพอผมอยากลดความอ้วนผมก็ย้ายมา ก่อนจะไปคลินิกผมก็ทานอาหารมื้อเย็นก่อนนะครับส่ดดวนใหญ่ผมเน้นโปรตีนกับผักเลยก็คืออย่างเช่นไก่ย่างกับส้มตำสุกี้หมูสุกี้ไก่สุกี้ปลานะครับเราสั่งพิเศษเยอะๆหน่อยหรือบางวันก็จะสั่งเป็นยำบุนเส้นแต่ใส่เส้นน้อยๆเพิ่มหมูสับพิเศษเพิ่มผักพิเศษนะครับสูตรนี้ทําให้เราสามารถลดความด้วยได้ไงเพราะว่ามันช่วยทําให้เราสามารถลดข้าวแป้งน้ําตาลปุ๊บมันก็เลยทําให้น้ำเนี่ยถูกดึงออกจากร่างกายข้อขอไข่คือมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยเริ่มชินกับภาวะน้ําตาลตา่ําแล้วดึงไขมสสมมััััันนนนนนนสสะะเ่ยาาาใช้้้ป็พลงงงงขึครบด ใครก็ตามที่อยากทำวิธีนี้นะครับแนะนําว่าลองทําเลยแล้วก็ได้ผลแน่นอนใน1เดือนครับ